ล่าสุดนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าประสบอุบัติเหตุนะครับบนมอเตอร์เวย์แล้วก็ทิ้งนะครับผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเอาไว้ในรถเนี่ยสิชั่วโมงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็บอกนะครับอย่างชัดเจนว่าทําไมถึงไม่เห็นศพนะครับซึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนนะครับกู้ภัยมอเตอร์เวย์บอกว่าไปตรวจเนี่ยไม่เจอเนื่องจากไปตรวจแล้วนะครับแล้วไม่ได้ตรวจแค่คนเดียวนะครับตรวจ6คนฟังดีดีนะครับตรวจ6คน ตรวจ6คนนะฮะไม่เจอไม่เจอผู้ประสบเหตุคนผู้ประสบเหตุก็คือคนที่ขับรถอะ่ะไม่เจอนะครับก็เลยสันนิษฐานว่า,ามีคนส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับหคนนะครับฟังดีๆนะครับหคนตรวจรถคันนี้นะครับที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับไม่มีคู่กรณีและประสบอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับไม่เจอผู้ประสบเหตุมาเจออีกทีนึงก็คือหลังผ่านไปแล้ว12ชั่วโมงนะที่สําคัญนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีพอถอ เข้าไปเก็บข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุคําถามพอถอเข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ไม่เจอไม่เจอผู้ประสบเหตุนะครับไม่เจอผู้ประสบเหตุนี่อีกคําถามคือหน้าที่ของพอถอเนี่ยต้องเก็บรวบรวมพย,พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุให้มากที่สุดให้ละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับถ้าใช่คําถามคือ ถ้าคุณตรวจแบบละเอียดถี่ถ้วนทําไมไม่เจอผู้ประสบเหตุบนรถผู้ประสบเหตุไม่ได้ตกไปที่ไหนนะครับไม่ได้ตกไปข้างทางไม,ไม่ได้ตกไปที่ไหนเลยแต่ผู้ประสบเหตุอยู่ในรถพอถอบอกว่าไปตรวจที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแต่ไม่เจอนั่นมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่พอถอทองานแบบชุ่ช่วยางานแบบลวกๆทํางานแบบให้ผ่านไปที หรือเปล่าผมตั้งคําถามไว้เฉยๆนะผมไม่ได้กล่าวหาแต่ถ้าเกิดคุณทํางานแบบละเอียดรอบคอบเก็บข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดทําไมคุณถึงไม่พบผู้ประสบภัยที่สําคัญเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจและตั้งคณะกรรมการสอบคําถามคือตั้งคณะกรรมการสอบอีกแล้วตํารวจสอบตํารวจเจ้าหน้าที่สอบเจ้าหน้าที่ผลสุดท้ายจะได้อะไรครับ จะได้ความจริงเหรอครับจะได้ความยุติธรรมเหรอครับเพราะกี่ครั้งกี่หนแล้วที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสอบตํารวจเจ้าหน้าที่สอบเจ้าหน้าที่ผลออกมาก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นผลท,ท้ายออกมาอย่างกาคดีของน้องตะโมออกมาเลยผิดวินัยไม่้ายแรงแบบนี้แหละครับจะให้ประชาชนเชื่อมั่นและเชื่อใจที่สําคัญบอกว่าชนสูตรที่โรงพยาบาลตํารวจคําถามคือไว้ใจเจ้าหน้าที่ชนสูตรโรงพยาบาลตํารวจได้เหรอครับ คดีน้องแตังโมคดีหลายๆคดีผ่านมาทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาและคําถามต่อไปก็คือคดีนี้นะครับญาติของผู้เสียชีวิตจะได้รับความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่หรือครับผมถามหน่อยครับผมทั้งคําถามเอาไว้นะครับผมไม่ได้กล่าวหา แต่หลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทําให้ประชาชนอย่างผมไม่เชื่อมั่นขบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจไม่เชื่อมั่นขบวนการนะครับยุติธรรมของตํารวจของเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อมั่นการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนกันเองตั้งคณะกรรมการสอบกันเองไม่เชื่อมั่นการชนสูตรศพโดยนะครับสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจผมไม่ได้กล่าวหาแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมไม่เชื่อ เหมือนกันครับคุณลองคิดดูว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับประสบอุบัติเหตุกู้ภัยทางทางหลวงนะครับกู้กู้ภัยทางหลวงเนี่ยนะครับเข้าไปกู้ภัยของมตเยเข้าไปใช้6คนตรวจหาไม่เจอพอถอมีหน้าที่ตรวจนะครับหาข้อมูลหลักฐานเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแบบละเอียดเพื่อเอาไว้ใช้เวลาคดีข้างในคดีถูกต้องไหมแต่กับไม่พบผู้ประสบภยัย คำถามพวกคุณทาํางานยังไงแล้วจะให้ประชาชนอย่างพวกผมไว้ใจการทํางานของพวกคุณหรอครับผมสอบถามนิดนึงนครับเจ้าหน้าที่ฝากเอาไว้นะครับว่าเหตุการณ์นี้นะครับลองติดตามดูมันจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาอีกไหมเจ้าหน้าที่สอบเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบตํารวจผลจะออกมาเป็นไงผลสุดท้ายญาติผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียหายจะได้รับความยุติธรรมอีกไหมกับคดีนี้